ายแล้วจอดตรงนี้คงได้มั้งเอ้าทำไมมาจอดอย่างนี้เนี่ยรถมันจะไปยังไงแบบนี้อีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะโดนถ่ายรูปไปเลยคิดว่าอยู่นี่รถขุ่นมากดูอะไรอ่ะอุ้ยรถไทยแกนี่มันรถฉันนี่เนี่ยทีหลังก็หัดดูบ้างช่องเขามีไว้ให้จอดก็ดูช่องบ้างจอดให้มันตรงช่องเออจอดให้มันดีดีจนไม่ทำแล้วเฮ้ยใครทำรถฉันวะทำไมเอากิ่งไม้กับขยะมาไว้อย่างเงี้ยโหก็ดูจอดรถดีเป็นใครใครก็ทำแหละเอ้าก็เมื่อเช้าฉันรีบอ่ะเนี่ยต่อไปก็อย่าจอดแบบไม่เลือกที่อย่างนี้ต้องจอดให้ถูกที่นะต่อไปจะไปทำแล้วช่วยหน่อยช่วยได้ปัญหาการจอดรถไม่เป็นระเบียบบนพื้นที่สาธารณะอาจจะมีมาจากหลายปัจจัยเช่น 1. พฤติกรรมของผู้ขับขี่บางคน 2. การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 3. การขาดแคลนที่จอดรถ 4. การขาดการจัดการที่ดีวิทยาลัยของเรามีที่จอดรถให้ฟรีแต่ปัญหาการจอดรถซ้อนคันและจอดรถกีดขวางทางจราจรมีเกิดขึ้นเกือบทุกวันพวกเราขอฝากให้ทุกคนนั้นมีจิตสำนึกในการจอดรถให้เป็นระเบียบจอดในที่ที่ควรจอดและไม่ควรจอดรถขวางทางจราจรไม่จอดซ้อนคันเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีพื้นที่ในการใช้อย่างสะดวกสบายค่ะ